สำหรับคนที่สมัคร e-learning ของกรมวิทยาศาสตร์บริการไว้แต่ลืมรหัสผ่านเข้าระบบไม่สามารถเข้าระบบได้เราก็มีวิธีการกู้คืนรหัสผ่านง่ายๆดังนี้นะครับมาที่หน้าเว็บไซต์ e-learning นะครับจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับจากนั้นก็คลิกที่ forgot password ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้สมัครลงไปนะครับจากนั้นก็เลือกวันเดือนปีเกิดของเรานะครับปีตรงนี้จะเป็นปีพุทธศักราชนะครับแล้วก็ใส่แคปชั่นนะครับแล้วก็กด Submit นะครับเขาก็จะให้รหัสชั่วคราวมานะครับแล้วก็ Copy รหัสชั่วคราวตรงนี้ไว้นะครับจากนั้นก็กลับเข้ามาล็อกอินนะครับในหน้าต่างล็อกอินตรงนี้โดยการใช้รหัสตรงนี้ก็เป็นเลข13หลักนะครับส่วนรหัสผ่านตรงนี้นะครับเราก็วางรหัสที่เราก๊อปปี้ไว้นะครับจากนั้นก็กด Submit นะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถเข้าไปในระบบได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิกยอมรับเงื่อนไขนะครับจากนั้นก็สามารถเข้าไปเรียนหลักสูตรที่เราลงทะเบียนไว้ได้เลยนะครับหากต้องการเปลี่ยนรหัสนะครับเป็นรหัสที่เราจำได้นะครับก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่รูปตัวคนตรงนี้นะครับจากนั้นก็คลิกที่ Change Password ตรงนี้นะครับแล้วก็วาง Password ที่เรา Copy ไว้เมื่อกี้นี้นะครับจากนั้นก็พิมพ์พาสเวิร์ดที่เราจำได้ลงไปนะครับแล้วก็กดยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับแล้วก็ตอบตกลงแล้วก็ปิดหน้าต่างแต่ละหน้าต่างลงไปนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถล็อกอินด้วยรหัสผ่านใหม่ของเราได้แล้วนะครับ